ถ้าแม่ยังอารมณ์เสียอยู่แบบนี้ก็ค่อยคุยกันวันหลังดีกว่าค่ะดาวไปส่งพี่ไปเอารถที่อู่เนี่ยป่ะมาเดือนแม่คะดาวว่าเอาไว้แม่ใจเย็นก่อนดีกว่านะคะแล้วค่อยคุยกันกินข้าวดีกว่าบ้ากินข้าวมื้อไหนนี่ยังไม่ตีโบงเลยอ๋อนี่เห็นฉันเสียท่านางส้มเน่านั่นอารมณ์ดีกินข้าวได้ลงคอเลยใช่ไหมล่ะคุณก็อย่าพานเลยนะใครพานจะไปไหนล่ะมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนมาเอ๊ยังไงนะยังพูดไม่จบจะไปไหนแล้วใครพานใครโทษทีครับขับรถอะไรเนี่ยโทษทีครับรถฉันเป็นรถเป็นรอยจริงๆด้วยเอาเงินมาไม่มีอย่าโกหกมีอยู่ในรถก็เร็วๆดิออกมาเร็วไม่หมดเฮ้ยอย่าลุกเล่นปิดประตูรถด้วยส่งมาเร็วดิเงินน่ะเงินเร็วดิอะไรแค่นี้มีทั้งเยอะมีโอ้นี่เงินทั้งนั้นเลยตกใจก๋อหมดยังหมดยังยังยังดีดีดีอะไรตุ๊กเปล่าครับเปล่าครับคิดจะหนีอีกโอ๊ยจะเอาอะไรอีกกินข้าวกับผมได้ไหมได้คือจะเอาต่อหวังเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอากุญแจรถมาดิไปกินข้าวกับผมคิดซะว่าเป็นวันเกิดผมนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องมานอนที่แล้วเดี๋ยวขับตามมาเลยคุณแจแล้วโอเคบอกแม่ให้ก็แล้วกันนะคะก็
ดาวก็กะจะไม่กลับไปทานข้าวเหมือนกันนะคะความจริงน่าจะสั่งเยอะกว่านี้ผมมีเงินไม่ต้องกลัวผมมีกินแค่นี้แหละดีละจะได้รีบกลับพูดแบบนี้ผมน้อยใจนะคุณดวนนายไม่ต้องมาอ้อนฉันหรอกนะฉันชื่อเจดำผาผมขอบคุณสำหรับส้มตำของขวัญวันเกิดถึงผมจะกลับบ้านไปแล้วแต่ว่าผมไม่มีวันลืมวันเกิดปีนี้แน่นอนโดยเฉพาะดินเนอร์มื้อนี ว่าไปพร้อมกันสิครับไม่ต้องกลับพร้อมกันล่ะมารถคนละคันนี่เดี๋ยวคุณดูมันDarling สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีลูกตอนเดิมคงกลับมาไม่ทันแล้วเราทานข้าวกันก่อนเถอะจอร์แดนคงไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ถ้าเขาสบายใจเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองเพตตี้ที่หนูพยายามเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจแดงทานข้าวกันเถอะ